ที่จะชุกรามตาปล่อยเมตตองก็จะตายในสิ่งอย่างที่กล่าวมาเราได้ยินแต่ว่าให้ทานรักษาศีลจนได้เมตตาภาวนาเขาให้ทานเนี่ยเสียวัตถุและก็ไม่เสียวัตถุแต่ว่าทานในการให้วิธีศรัทธาก่อนให้กำลังให้หลังให้ยินดีตลอดเตรียมเรื่องค่าตั้งแต่เช้าตัวปีใหม่จะได้เสียบาทก็จะเอาไปส่งกำลังเสร็จแล้วใส่ติ๊กข้าวไว้แล้วจะเอาไปส่งพระยินดีในการเสียบาทกำลังเสียบาทแล้วก็ดีอกดีใจไม่ได้ทำบุญมาเดือดไม่ได้การเป็นนาคมดีเลยพาผู้มารับทานแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาบินธบาตเปรียบเมตตาจิตให้ญาติโยมสุขสุขภาพดีเวลาให้รวยเป็นสวรรค์เป็นนิพพานถ้าถึงปรารถนาไว้อย่างนั้นบางทีโยมก็ให้รวยแล้วก็รู้พี่ฝันเมื่อคืนนี้หลวงพ่อหลวงพี่หลวงหน้าก็เขียนกระดาษซึ่งเลขเป็นเบอร์ให้ถูกหรือผิดโยมว่าถ้าถูกก็ดีไปหลวงพ่อแม่ถ้าไม่ถูกหลวงพ่อโกหกเดี๋ยวก็ไล่ไปจำได้ว่าบางคนก็ไปตัวเองไม่แม่นแล้วก็ต้องเสียค่าเอาอะไรสุดตัวความละความจะดีคิดมาถึงว่าในทรัพย์สมบัติที่เราทำนี่นะจุดมุ่งหมายแล้วก็ในผู้รับรวยในพวกหน้าชาติหน้าทำไปแล้วเราปรารถนาในที่จริงคือจะฆ่าการเสียสละวัตถุและอารมณ์ไม่ดีไม่งามไม่ต้องเสียวัตถุคือจะฆ่าเสียสละอารมณ์ธรรมะก็เป็นศีลมุ่งมุ่งสนับสนุนก่อนเป็นเครื่องที่เรียกว่าทานเดียติศีลเดียติภาวนาเดียติท่านจะเทศน์อย่างนี้ต่อฟังครูสนามเทศน์สมัยก่อนมาก็จำได้ทานเดียติเพราะว่าศีลเดียติภาวนาเดียติอธิบายเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเพราะว่าศีลมีโยมสมาทานไปวิหารพ่อพิชิตของพระโสดาบันคิดว่าข้อหนึ่งเราเป็นชาวไร่ชาวนาหาอยู่หากินหัวข้อไปเป็นอะไรข้อที่หนึ่งส่วนแล้วข้อที่สองที่สองข้อที่ห้าเนี่ยเราจะรับได้ไหมถ้าเรามีองค์ห้าชี้สัตว์หนึ่งแขนสองแขนขาสองขาองค์ห้าที่เราเป็นอาจารย์ทั้งห้าเราจะว่าเป็นไม่ถูกทั้งส่วนจะว่าแขนขาไปข้างหนึ่งเลยเป็นตัวเรือหัวเรือแขนข้างหนึ่งขาสองขาก็ทำการงานได้สมัยนี้ก็วันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำก็ได้ลดลดราคาสักวันหนึ่งทานอะไรต้องลดราคาของในตลาดมีอยู่ที่เป็นครูบาอาจารย์ของคนมีสะสมหักส่งสะสมไปแล้วชื่อว่าเก็บไว้ในธนาคารทานไปไม่ได้ใช้คิดถึงโยมเศรษฐีอะไรนะที่สว่างก่อนที่ที่โผล่เนาะเก็บเชี่ยวก่อนรถตู้ที่พวกเขาซื้อไปแล้วมีทองอยากอะไรก็ซื้อดีมากไม่ซื้อดีไม่ได้ไงมีซื้อรถขี่ก็ไม่กล้าซื้อพวงมาลัยอะไรอย่างนี้ก็เกินไปก็มันจะค่อนข้างจะดีแต่ถ้ามากไปก็ยิ่งมีจิตใจไม่ใช่ได้ก็ไม่ไหวความเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกพระเจ้าว่าไว้ว่าสุขเพราะมีทรัพย์สุขเพราะจะรู้ใช้แต่ทรัพย์สุขเพราะไม่เป็นนี่ผู้สุขเพราะทำงานปฏิการโทษอันนี้ของสุขของเราว่าสุขเพราะมีทรัพย์เราทรัพย์เป็นทรัพย์ที่นาที่สวยเกิดที่ได้เกิดที่ไม่ได้เช่นเงินทองเกิดที่ได้ทรัพย์ช้างมาโบกเบอร์เกิดที่ได้รถเรือเกิดที่ได้แต่เงินทองเกิดที่ได้แต่ที่เป็นดินที่นาเป็นดินนั้นตรงนี้เป็นสติเป็นดีไม่ได้ถ้าเรามีก็ภูมิใจเราภูมิใจว่าในธนาคารก็ภูมิใจอยู่ตอนตรงนี้ในธนาคารมีเยอะอยู่ธนาคารไม่แน่นอนถ้าธนาคารล่มนี่ฝาก
คิดถึงแล้วอบอุ่นใจมีโมกิมใจใจสบายทุกวันจะเข้าใจคิดถึงแล้วมันอิ่มนะมันอิ่มมันเต็มขึ้นมาทีเดียวนั่นแหละคือเป็นอริยทรัพย์เกิดขึ้นที่ใจเราตอนที่ฝาตะการไว้ก็เป็นแค่นั้นเป็นของโลกของเราบางทีลูกหลานตลอดไปให้บางทีลูกหลานไม่มีตะการก็ต่อไปตะการก็ไม่ต่อไปนั่นสัจธรรมนี้พระพุทธเจ้าว่าให้ความสุขในโลกียะนะความสุขก็มีทรัพย์ความสุขก็มีผู้จะใช้จ่ายทรัพย์สุขก็ไม่เป็นที่สุขก็ทำงานในการก็บางคนขายยาพิษจะมองยาบ้าในรวยนะส่วนบาทรวยยิงไม่ชอบแต่ว่าถ้าเราอยากได้ทานก็มีความทุกข์หรือดีสิเวลาพระเจ้าขอโชคขอมาแต่บริโภคก็กินแหนงแข็งใจตอนนั้นไม่บริสุทธิ์มันไม่ใช่ชีวิตโภคาเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนถ้าเป็นสมบัติที่มหาเรามาเราแก้ตัวเองเป็นสมากรรมตาสมาอาชีวะสมาวาจาเรียกว่าความจารีมันได้ทองมาอะไรพวกนี้เพื่อความชื่นชอบสุจริตอะไรเราใช้สิ่งนั้นก็เราไม่สุขมาข้อที่ให้เก็บใจไม่ได้เรียกว่าบาปที่ของพวกเราชาติเรามีความมีสิ่งบริสุทธิ์เราเป็นชาติเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์สัตว์บาปเราเป็นมาความบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนนี้พร้อมกันเป็นบุญยิ่งใหญ่ทำมาได้มากเรามีนาดีปลูกข้าวต้นสองต้นเลยข้าวเยอะแยะเลยชนะโคกนาดอนปลูกต้นแหวนต้นเลยข้าวสู่ก่อนถึงในนาที่นาไม่ได้เปลี่ยนที่ว่าอย่างไรส่วนจินตนาทนายก็เปลี่ยนนาข้อไหนมันรักษาได้ง่ายกว่าเราไปก่อนคนชอบผู้ดีไม่งามก็รักษาข้อวาจาก่อนคนชอบโมสุราจะฝิ่นก็เอาข้อที่ง่ายไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ในที่มันทำลายที่เราจะรักษาได้ก็ไว้ก่อนให้มีสิ่งตั้งใจรักษาด้วยสัจจะบารมีอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าภาวนาไม่ใช่เราจะไปนั่งสมาธิหลับตาอยู่ในบ้านไม่ใช่ก็ภาวนาก็คือการเราเดินไปเดินมามีสติได้แต่มั่นเพราะได้มั่นสมาธิที่นี่ก็สงบชั่วคราวมือเรียบริ้นชาปลอกหมอนมือเรียบริ้นนะฮะปกติแล้วสมาธิก็สงบไป20-30 นาทีต่อขึ้นมาเวลาสมาธิไปพอสว่างก็มีบางที3-4 ชั่วโมงเราสังเกตได้ยังไงสมาธิอะไรเป็นเวลาสมาธิเมื่อกี้เราตัดอารมณ์จิตมันเป็นกระทะเอกตาจิตมันเป็นแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงอะไรไม่สะดุ้งสะเทือนไม่รับรู้มันไม่สะดุ้งสะเทือนมันตัดโลกเยอะไปเลยจิตก็เลยหายสงสัยในข้อสอบพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะเชื่อมันในข้อสอบพระเจ้าจะเป็นผู้ให้เป็นสัตว์สัตว์สัตว์นาสัตว์ดาเป็นผู้มั่นคงในพระธรรมกายใจตัวเงินราชาเป็นร้อยละพันละนี่เปลี่ยนศาสนาไม่เปลี่ยนก็มองเห็นความจริงของพระเจ้าที่อะไรไว้จริงอย่างไรถ้าจิตมันสงบนะแล้วก็เราจะมีที่พึ่งเลยถ้าจิตมันทุ่มมันจะวิ่งหาตัวที่จิตมันเป็นสงบนั่นแหละมันก็ปล่อยวางอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราทำไม่ได้ขนาดนั้นเราแค่นี่นี่เดินหน่อยนะครับคือการงานที่เราทำไม่มีสติก็เป็นสมาธิอยู่ในตัวแล้วพอเวลาทุกอารมณ์รวมของเราไม่พุ่งซ่านไม่รำคาญจิตมันนิ่งอยู่หรือว่าจิตเป็นสมาธิประกอบด้วยปัญญาพิจารณาจริงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในภาวนาเราเรียกว่าเราว่าให้เหมือนเดิมให้จิตเราเหมือนเดิมนั่นเรียกว่าภาวนาแต่ธรรมะพระเจ้าเป็นนักเจตนาการีโกไม่มีการไม่มีเวลา
ากนะตรงที่ว่าละอารมณ์ได้ปล่อยอารมณ์ได้ปล่อยใจได้แต่เนี่ยเราจะไม่ความสุขถ้าสมบัติไม่เวลาเนี่ยก็จะตากันไปก็จะทิ้งน้องพ่อแม่ที่เรารักเราชอบจะตากกันไปที่นาที่สวนก็จะไปเราวางไม่ได้ทุกข์มากตัวตัวไปเปิดดูฉลาดก็เลยต้องทนไม่มีที่พึ่งถึงเวลาก็ปองสักการะก็ปองสักการะสัญญาโยก็มอบสักสุขแบบแบ่งมีแต่กรรมไม่ถูกต้องให้ลูกทะเลาะเบาแว้งกันคนก็ไม่มีสักสุขแบบนั้นให้ลูกหาวิชาให้ลูกถ้าลูกจะครอบครัวต่อเราเองผู้ตัวเองก็ไม่ใช่ว่าคนรับคนรวยแต่สามารถให้คนให้หลานได้เรียนได้เนี่ยคิดถึงถึงส่งเรียนให้ได้เป็นผู้มีหน้าที่ในทางราชการอะไรเนี่ยก็อาศัยตัวเองได้มีครอบครัวได้เงินเดือนได้เองหรือว่าก็ไม่มีนามีส่วนจะให้ก็มีนามีส่วนเยอะแยะเลยก็แบบช่วยตัวเองส่งเสียกินภาวนาส่งเสียไปเรื่อยๆเลยนั่นแหละตัวเราเป็นตัวพ่อแม่ต้องการหาให้ลูกมีวิชาเพื่อจะได้หาทรัพย์สมบัติเจ้าภาพที่ถูกที่ควรอะไรหรือว่าการที่ให้ก็ตามก็ดีการที่เราทำตอนนี้ก็ถือว่าโอเคก็ได้รับของเป็นภูมิแต่เป็นอยู่แต่เวทีการทำลูกคุณก็ตอบแทนลูกคุณไม่ใช่ว่าลูกคุณแล้วไม่ได้ตอบแทนเพราะคุณลูกคุณคุณเนี่ยไม่ได้ตอบแทนแต่ถ้าเราที่ลูกคุณด้วยตอบแทนที่เราจะทุกที่สุดเรามาส่งนี่นะส่งที่ร่างกายไปสู่เตาเบียร์ไปเผาอันนี้ก็ที่มันได้เราส่งมาส่วนคุณเองก็ทำงานที่เนี่ยนะตัวที่ตัวตัวไปแล้วก็โฆษณาเขาจะเจอเท่าไหร่มาส่งวันนี้ก็มีงานติดต่อกันเป็นภาษาพยายามก็เป็นหน้าที่นะครับจะสร้างสมบัติที่ว่าได้อย่างพี่น้องการได้ทานอาหารที่น้องสาราแบ่งกันนะผมก็ยินดีในสิ่งมาว่าก็ทำใจได้ขายไปจริงจริงประเพณีของเราถ้าสองคู่เราทำคู่เวรมากก็ไม่ถูกเราเพราะว่าเจ้าพระเจ้าอยู่สายกลางพระสิมาพระจิตตาถ้าทำโนนาภาวนากระจายก็จะทุกข์นะทำพอหอบชนะตัวเองทำได้เท่าไหร่ก็ต้องได้แบบเราไม่ได้ทุกข์เราทำเพื่อความสบายนั่นเองเราไม่ชนะเสือเพราะว่าดินทาเดวีเราจะทำใจคนตามใจคนต้องหัวว่าไม่นะนักตะโกนไม่นะเราจะต้องเราต้องเชื่อเขาทีนี้ที่จริงก็คือคุณธรรมด้วยใจของเรามีทางมีสิ่งที่เป็นหน้าที่เราจะได้ทำได้ไหมอะไรตรงนั้นสำคัญที่สุดเลยพ่อแม่เราช่วยเราไม่ได้ลูกหลานเราช่วยพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีฐานเราพูดในฐานะที่ว่าอายุร้อยปีพ่อแม่อยู่ในป่าเราสองข้างเราแม่ท่านนอนอยู่ตรงนี้เลยกินเยี่ยวอยู่ตรงนี้ร้อยปียังไม่สามารถตอบแทนคุณได้สิ่งที่ทำได้พ่อแม่ไม่รู้จักฐานไม่ได้ฐานฐานไม่ได้ฐานรักษาศีลไม่ได้ฐานภาวนาจนท่านคนจะเกิดเหตุตายต้องตอบแทนสูงสุดมันพุทธเจ้าเนี่ยพุทธบรรดาไปเกิดสวรรค์พระธรรมไปเทศโกรธพุทธบิดาอยู่ประสาทสวรรค์ก็ไปเทศให้เป็นพระอริยเจ้าพระอนาคามีจนเป็นพระอรหันต์นี่เราตามมาตามพระเจ้าทำไมท่านกล่าวว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าพ่อแม่ไม่ทำตาเกิดทราบต่อไปก็ทุกข์ถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลพ่อแม่รูปร่างเกิดขึ้นมาไม่สมบูรณ์ร่างกายไม่สวยสดรูปร่างไม่สมบูรณ์ถ้าพ่อแม่ไม่ได้จับภาวนาก็ไม่ฉลาดรู้ท่าทางอารมณ์ไม่รู้ท่าทางคนอะไรพวกนี้ท่านเป็นให้ถ้าพ่อแม่เอาเองท่านทำทานรักษาศีลจะได้ไม่ภาวนาแต่ท่านปล่อยวางไม่ให้มันถึงมันแล้วก็นิพพานไปนั่นแหละคือตอบแทนคุณสูงที่สุดในธรรมจักรของเราวันนี้ดวงดาวทั้งหลายแต่พี่น้องที่มาร่วมกันก็คือว่าทุกคนทำที่ควรดีที่สุดเราก็ไม่ได้ใช้ใจเราไม่ได้ทำอะไรนี้เราจะมีเงินมากเงินมากส่วนเงินส่วนมากเราจะซื้อตัวรถออกกันไปต่อรถออกกันก็โฆษณาตรงนี้ทุกคนที่คุณพระเจ้าคุ้มครองมีความสุขตลอดใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้วขอให้
มีต่อสุขภาพที่ใหม่แล้วนะครับที่เราจะพาแล้วนะทุกคน